ครับสวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของประตูบานสไลด์ของรถยนต์ Mercedes-Benz Vito W639 นะครับในกรณีที่รถยนต์ของท่านนะครับในขณะที่เราปิดประตูแล้วแล้วสัญญาณแจ้งเตือนว่ายังปิดประตูไม่สนิททั้งที่ประตูปิดสนิทแล้วนะครับผมเอาประสบการณ์ของผมมาแชร์กันนะครับเนื่องจากว่ารถยนต์ของผมเนี่ยใช้มาปีที่8เข้าปีที่9แล้วนะครับผมเลยพยายามที่จะหาทางซ่อมก่อนที่จะซื้ออะไหล่นะครับก็เลยได้ข้อสรุปประมาณคร่าวๆนะครับก็คือว่าผมใช้เทปกาวเข้ามาช่วยดันเขาเรียกว่าดันแผงที่เป็นทองแดงให้อยู่ใกล้กับตัวสวิตช์ให้มากที่สุดทำให้สวิตช์เนี่ยมันมีการประสานกันได้มากที่สุดนะครับวิธีการก็คือเอาเทปกาว2หน้าเนี่ยครับมาแปะใต้แผงนะครับเพื่อที่จะให้แผงนั้นเนี่ยเข้าใกล้ตัวบานประตูที่มันมีการประกบกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็ทำการถอดแล้วก็ทำการขัดวิธีการขัดแผงตรงนี้นะครับผมใช้วิธีการก็คือใช้ยางลบนะครับยางลบปากกาเราเนี่ยครับขัดให้แผงเนี่ยสะอาดก่อนนะครับขัดให้แผงสะอาดจนที่เรารู้สึกว่าขัดได้มากที่สุดแล้วนะครับอันนี้เป็นการขัดของผมนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงกลางคืนก็ขัดกันแบบเร็วๆนะครับผมก็พยายามขัดให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ถอดแผงออกมาครับวิธีการถอดนะครับถอดไม่ยากครับถอดน็อต2ตัวบนล่างนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับพอดึงออกมาเราจะเจอขั้วเนี้ยครับสีเหมือนเป็นเขี้ยวนะครับตรงสีม่วงเนี้ยนะครับเราก็บีบครับพอเราบีบเสร็จแล้วเราก็ดึงออกครับดึงออกแบบนี้นะครับเราก็ดึงออกได้เลยนะครับพอเราดึงออกนะครับเราก็เอาตัวแผงสวิตช์เนี่ยนะครับเอามาติดกับเทปกาวครับเทปกาว2หน้าเพื่อให้มันดันประมาณสัก1มิลนะครับให้เข้าใกล้ตัวสวิตช์บานสไลด์ให้มาปิดโดนแล้วก็ทำความสะอาดตรงนี้ก็จะทำให้ตัวแผงประตูนั้นเนี่ยสามารถลดปัญหาที่เกิดจากว่าปิดแล้วแต่ว่าพอปิดเรียบร้อยปรากฏว่าระบบรถยนต์เนี่ยแจ้งเตือนว่าปิดประตูบานสไลด์ไม่สนิทนะครับทำให้แผงนั้นเนี่ยมันอยู่เข้าใกล้กับสวิตช์มากที่สุดนะครับเราก็เป็นทางเลือกนึงนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเจ้าตัวแผงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าวิธีการของผมเนี่ยจะใช้ได้นานเพียงใดนะครับแต่ผมลองแล้วเนี่ยสามารถช่วยให้สัญญาณนั้นเนี่ยไม่เตือนโดยที่สัญญาณเงียบนะครับเพราะว่าถือว่าปิดประตูแล้วประตูก็สนิทนะครับตัวแผงเนี่ยมันจะอยู่เข้าใกล้ตัวบานสไลด์ที่เป็นมันเหมือนเป็นเขี้ยวนะครับมาแตะแผงที่เป็นแผงทองแดงอันนี้นะครับโดยที่มันทำให้เกิดความสนิทแน่นมากขึ้นก็เอาข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับของการดูแลรถยนต์ในส่วนของรถยนต์ตู้ที่เป็นบานสไลด์ผมว่าอาจจะประยุกต์ใช้กับรถยนต์อื่นๆที่มีระบบคล้ายๆกันนะครับมีแผงวงจรเกี่ยวข้องกับการปิดประตูบานสไลด์เนี่ยคล้ายๆกันก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ครับหนึ่งเลยนะครับก็คือเตรียมยางลบนะครับที่เป็นยางลบปากกานะครับแล้วเราก็มาทำความสะอาดแผงแม่เหล็กตรงนี้นะครับรวมถึงเราถอดออกมาแล้วเราก็เสริมด้วยเทปกาว2หน้าอย่างที่ผมได้ทำไว้นะครับมันจะทำให้ตัวแผงนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้ตัวสวิตช์เนี่ยมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นลูกยางใช่ไหมครับพอใช้เวลานานๆไปเนี่ยตัวลูกยางเนี่ยก็มีความเสื่อมพอมีความเสื่อมปุ๊บมันก็เกิดการหดตัวทำให้ตัวแผงเนี่ยมันก็ยุบเข้าไปมากขึ้นการปิดการเปิดมันก็หลวมขึ้นนะครับผมก็เลยลองใช้วิธีนี้ปรากฏว่าประตูก็ไม่มีการ alert เตือนว่าปิดไม่สนิทนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้นานมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ก็เอาข้อมูลนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสำหรับรถยนต์ W639 Mercedes-Benz Vito นะครับที่เป็นบานสไลด์ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ